ที่ห้องประชุมโรงแรมตาก,กศิลาจังหวัดมหาสารคามโดยคณะ,ะกการบัญชีและการจัดการมหาวิทยายลัยมหาสารคามจากโครงการสมัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้ออาเซียนบทบาทภาครัฐและเอกชนในภาครอชิงเหนือสู่การเตรียมความพร้อมภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในแง่การลงทุนโลจิสติกและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุภชัยสมปิโตอธิการบดีมหาวิทยายลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน รองศาสตราจารย์ดรประพฤกอ,อุสาหะวานิชกิจคณะบดีคณะการบัญชีและการจัดการในฐานะเจ้าภาพจัดงานดังกล่าวได้เปิดเผยว่าสําหรับโครงการประชุมสัมมนานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการตื่นตัวของการจัดตั้งความร่วมมืออาเซียนให้กับคนไทยและนําเสนอผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยจากการตั้งกลุ่มความร่วมมือนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบในด้านการค้าและเศรษฐกิจที่ส่งผลในเขตพัฒนาชิงเหนือของประเทศไทยและเมื่อมองในภาพรวมของประเทศไทย มีความได้เปรียบภายในภูมิภาคอาเซียนในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นที่ตั้งทำเลที่ไทยเป็นประตูเชื่อมต่อระหว่างประเทศจีนกับประเทศสมาชิกอื่นในอาเซียนซึ่งถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจในบทบาทของ AEC ต่อการดำเนินงานของภาครัฐภาคธุรกิจและสถาบันการศึกษา ในการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถหลายท่านทั้งจากสำนักงานเลขาธิการอาเซียนจากสภาุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทยโดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยนักธุรกิจจากภาคส่วนต่างๆของพระนเชิงเหนือตัวแทนจากหน่วยงานราชการนิสิตนักศึกษาตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไปก,กว่า500คนค่ะ